ชาวเน็ตวิจารณ์ดังดีน่าจังพูดแบบนี้ถึงกรณีที่ดิวอดิสดาออกมาแชร์โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปของดีน่าจังที่ออกมาพูดถึงข่าวดิวอดิสดาผ่านไลฟ์ที่เปิดให้เห็นถึงรอยช้ำบนร่างกายของดิวที่เกิดจากการถูกทำร้ายด้วยแต่พูดทิ้งท้ายว่าการที่ดิวออกมาแชร์มันทำให้ครอบครัวของแฟนเก่าบอบเป้ไม้เดือดร้อนเลยนะน้องชายต้องลาออกจากตำรวจเลยแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจไม่ยอมด้วยต้องไปตรวจสอบว่ารถและคอนโดหรูเป็นเงินมาจากพนันออนไลน์หรือเปล่าดีน่าจังยังพูดอีกว่าดิวอดิสดามาแชร์อย่างนี้มันทำให้ครอบครัวเขาชิบหายไว้วอดพังหมดน้องชายที่เป็นตำรวจก็เสียอนาคตไปเลยตระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลยแล้วทรัพย์สมบัติจะโดนยึดทรัพย์หมดนอกเสียจากไปพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ดังคลิปดังกล่าวถูกนำมาแชร์ใน TikTok ชาวโซเชียลก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่าพิธีกรดังพูดแบบนี้ต้องการสื่ออะไรแทนที่จะเห็นใจผู้หญิงด้วยกันทำผิดกฎหมายก็ต้องรับผลหรือเปล่า